ไปเรียนเนาะนะก้าวครับสามนี่ก็หกเนี่ยนี่มาได้นะหนึ่งก็ได้เจ็ดหกศูนย์สามเก้าเก้าเนี่ยจะเป็นเลขสองนะนี่จะเป็นเลขเจ็ดนี่จะเป็นเลขหกนี่เลขสามนี่จะเป็นเลขเก้านี่ศูนย์ก็ได้เดี๋ยวจะตัดให้ถูก